PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรหลักๆเล่นเกมฟรีฟายทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ลงคลิปบ่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากวันนี้นะครับก็จะลงอีก2คลิปนะครับแต่ต้องขอบอกเลยว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่เรียกว่ามีการเกี่ยวกับเรียกว่าเกี่ยวกับแคนใน CG แล้วก็ของนะครับเรียกว่าแจกของสิ้นปีนะครับแต่ก็รอดูคลิปพรุ่งนี้ดีกว่านะครับแต่ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวนะครับก็จุดประสงค์หลักนะครับวันนี้แมวจะมาสอนตั้งค่าปุ่มแพทใหม่สไตล์มือถือแบบพี่แมวนะครับก็แน่นอนว่าดังชื่อปกคลิปเลยนะครับมือซ้าย CGGG มือซ้ายไม่มือซ้ายได้ไงครับก็แบบลองแคน CG หาทุกคนแบบโอดอยู่แล้วอ่ะนะน้องๆก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาสอนตั้งค่าปุ่มนะครับแบบว่าไม่ต้องแบบว่าอะไรแบบเยอะนะครับพี่แมวเอาจริงป่ะทุกคนโทรศัพท์พี่แมวอ่ะแรงอยู่แล้วนะครับแต่พี่แมวเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับชอบตั้งปุ่มราบลื่นนะครับแล้วก็จอแหว่งพี่แมวก็กดปิดนะครับคือพี่แมวพยายามไม่อยากปรับมาตรฐานหรือขั้นสูงนะครับพี่แมวรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนชอบแต่พี่แมวชอบปรับราบลื่นป่ะจริงคือแบบโทรศัพท์มันแรงนะครับแต่เราสามารถปรับได้ถึงขั้นสูงแต่พี่แมวเป็นคนที่แบบว่าชอบราบลื่นนะครับแบบชอบแบบภาพไม่ค่อยสวยนั่นไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะตั้งนะครับวันนี้อย่างแรกนะครับเราก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับสมัครสมาชิกเนี่ยทุกคนครับถ้าเพื่อความสะดวกสบายนะจริงๆพี่แมวขอให้แนะนำเป็น Facebook นะครับเพราะว่าเป็นรหัสเฟซเราอะครับมันจำง่ายนะครับผมเนาะก็กรอกรหัสเฟซไปนะครับเนี่ยครับสะดวกรวดเร็วแป๊บเดียวได้แล้วอะครับทุกคนก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มของนะครับก็คือสุ่มของรางวัลนั่นแหละแต่พอดีว่าได้ข่าวว่ามีแบบว่าของรางวัลแบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าแบบเพิ่มแบบมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องเติมพอยต์ถูกไหมครับก็กดตรงนี้ครับผมกดตรงที่เติมเงินนะครับผมนะเติมเงินโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ครับเติมพอยต์นั่นเองนะครับก็คือ1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับพี่แมวจะเติมทางทูอาร์ทูอาร์เรียกว่าทัวร์เล็ตนะครับไม่เอากสิกรหรือพร้อมเพย์หรืออะไรครับพี่แมวคิดว่าทัวร์เล็ตเนี่ยหลายๆคนก็มีนะครับในแอปในมือถือแล้วมันง่ายสะดวกนะครับผมนะก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับพี่แมวก็จะกดเบอร์ตามนี้เลยนะครับผม064นะครับแล้วก็นี่ครับจำนวนเงินพี่แมวก็จะใส่100บาทนะครับแล้วก็เป็นค่าเกมหรือค่าอะไรนะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันการโอนนะครับก็กดไปเลยนะครับทุกคนก็จากนั้นนะครับก็เอานี่ครับผมนี่ครับทุกคนเราจะได้นั่งของเลขอ้างอิงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเลขอ้างอิงเนี่ยของเราเนี่ยมากรอกนะท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับพอเราได้เลขอ้างอิงเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอามาก๊อปวางได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ทำการกดนี่เลยครับผมนี่ครับยืนยันทำรายการนะครับต้องมีให้กรอกนะครับทุกคนก็เอารหัสเนี่ยนะครับไปกรอกนะครับผมนี่ครับรหัสตรงความปลอดภัยนะครับเพื่อให้แบบว่าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นนึงนะครับก็โอเคครับนี่ก็เป็นการเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเติมพอยต์แบบง่ายๆนะครับตอนนี้พี่เมียก็มี100พอยต์แล้วนะครับพี่เมียก็จะเข้าที่หน้าแรกนะครับพี่เมียก็จะกดตรงนี้ครับผมสุ่มของรางวัลนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับมีทั้งหมด2อย่างนะครับเป็นด้านของลัคกี้สปินกับสุ่มของรางวัลมาใหม่รู้สึกว่ารางวัลมาใหม่แบบโอ้โห 1,500 เชลครับผมแหมรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีนะครับทุกคนอยากได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสุ่มอะไรกันดีนะสำหรับวันครับพี่เมียก็มีทั้งหมด2เกมนะครับเป็นลัคกี้สปินกับสุ่มรางวัลมาใหม่นะครับก็ครั้งนั้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแต่ลัคกี้สกินเนี่ยเล่นได้นะครับได้อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับพี่เมียมีงบอยู่ประมาณ100พอยต์นะครับก็จะสุ่มเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะถือว่าแบบก็มาเช็คดวงกันละครับว่าครั้งนั้นเนี่ยเราได้เกือบเป็นพันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เราจะเอาเฮ้ยทุกคนสุ่มครั้งแรกครับทุกคนบัตร75ครับผมไม่ใช่750เชลนะครับมูลค่าเนี่ยพี่แมวจะไม่ผิดคือ500บาทเลยนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งสมครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะผมว่ามันอยู่ที่เมาส์มั้งครับสงสัยเมาส์มันจะแบบเมาส์ให้โชคครับทุกคนอ้าวยังไงครับทุกคนจังหวะนี้ครับโอ้โหมาต่อเนื่องครับทุกคนเอ้ยมาต่อเนื่องครับทุกคนคือแบบคนมันดวงดีอะครับผมบอกเลยว่าวันนี้
แบบว่านิ้วเทพครับบวกกับเมาส์เทพนะครับกลายเป็นแบบว่าสุ่มอะไรก็ได้ของดีไปหมดนะครับเอายังไงครับมาอีกไม่พันนึงไม่มาครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้เราก็สุ่มได้สามครั้งนะครับสุ่มครั้งที่สี่ไปครับทุกคนแหมวันนี้ก็เปิดมาครับสุ่มครั้งแรกครับทุกคนไม่อยากจะคุยครับครั้งนั้นเราได้พันนึงแต่ครั้งนี้เราก็อาจจะไม่ได้พันนึงเอ้ยหรือว่าเราจะได้วะเอ้ยอันนี้ไม่แน่ครับสุ่มอีกครั้งนึงแล้วกันนะเพื่อความแน่ใจนะครับถ้าเราสุ่มได้พันนึงนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบ Amazing Thailand นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนยังไงฮะโอ้โหไม่ได้รับรางวัลครับพอก่อนครับผมตอนนี้นะครับเราก็เหลือพอยต์อยู่ประมาณ50พอยต์นะครับก็โอเคพี่แมวขอกดอนุญาตกดรีกลับนะครับพี่แมวจะมาเล่นอีกอันนึงก็คือสุ่มรางวัลมาใหม่นั่นเองนะครับก็คือมันมาใหม่อ่ะก็ดูก่อนดีกว่าครับหน้าตาเป็นไงเอ้ยมันเหมือนนี่เลยครับผมถ้าใครเคยเล่น CSGO นะครับมันก็จะเป็นแบบสุ่มอย่างนี้นะครับแบบขอลองเช็คก่อนแล้วกันนะแบบสุ่มแบบเผลอไงสุ่มแบบเผลอยังไงครับผมโอ้โหมุนอย่างเร็วครับทุกคนเฮ้ยได้41พอยต์41บาทถือว่าได้เล่นนี่ครับของรางวัลเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็น Lucky Spin นะครับก็ตรงนี้ครับนี่คือของรางวัลเรานะครับที่เราได้ก็คือเราสุ่มได้19ถูกไหมครับก็จะได้เป็นบอร์ดไกน่าเชล750นะครับผมแล้วก็เป็นบอร์ดไกน่าเชล75เชลอ่ะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเติมบัตรไกน่าเชลก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปตรงนี้เลยครับผมเข้ากันแบบสดๆเลยนะครับผมนะสำหรับเว็บเติมเกมนะครับเป็นเว็บนี่ครับผมเว็บเติมเกมนะครับผมของไกน่านะครับจากนั้นก็กดนี่เลยครับผมศูนย์เติมเกมเดี๋ยวครับผมก็เติมไปดิครับนะครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเป็นผู้ทำเพลงนะครับจากนั้นนะครับวันนี้พี่แมวก็จะมาเติมทางด้านของฟรีไฟแล้วกันนะครับเนี่ยฟรีไฟดีกว่าไม่เอาอ่ะครับเติมเกมใหม่ดีกว่าเติมฟรีไฟดีกว่าเติมฟรีไฟแล้วกันนะครับเผื่อแบบทุกคนแบบพี่แมวไม่เติมฟรีไฟหรอครับก็เติมอ่ะครับเนี่ยเติมให้ดูเลยกันถือว่าคิดถึงฟรีไฟอ่ะนี่ครับล็อกอินเรียบร้อยนะครับเป็นน่าจะเป็น ID DNCAT นะครับก็จะเติมเข้าไปเลยนะครับสำหรับบัตรไกน่าเชลนะครับถือว่าเติม ID ลูกแบบว่าเติมฟรีไฟก่อนแล้วกันเผื่อคนคิดถึงนะครับก็โอเคก็เติมเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเริ่มทำรายการใหม่ได้เลยนะครับก็เข้าแล้วนะครับสำหรับเพชรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นสำหรับเว็บเพจโซนะครับเป็นเว็บสุ่มบัตรทูที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆให้ซื้ออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมID เกมไอเทมโค้ดเกมสินค้าไอทีอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับสำหรับสุ่มของรางวัลนะครับผมสปินกับรางวัลใหม่นะสำหรับเว็บเพจโซนะโอเคครับอันที่2นะครับเป็นการตอบสนองนะครับพี่แมวก็จะตั้งตามนี้แล้วกันพี่แมวตั้ง54นะครับเพราะโทรศัพท์พี่แมวใช้อยู่คือ iPhone เป็นไอ้นี่ครับ iPhone เป็นOppo ครับ Apple F9 นะครับผมก็มันเป็น Android มันจะตอบสนองช้ากว่ากว่า OS อยู่แล้วนะครับของพวก iPhone แล้วพี่แมวรู้สึกว่าถ้าเป็นของ iPhone มันจะตั้งค่าเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นของ Android ก็จะตอบสนองช้านะครับแล้วก็กล้องต่างๆนะครับพี่แมวก็จะปรับเป็น80 70 60 50นะครับก็บางคนก็ปรับ100หมดทุกอันเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่พี่แมวก็จะบอกหลักๆนะครับตัวช่วยเล็งเดี๋ยวพี่แมวก็เอาเป็นนะครับก็แล้วแต่คนนะครับก็พี่แมวเอาเป็นช่วยเล็งแล้วก็เป็นเฉพาะสโคปนะครับเป็นอาวุธด่วนพี่แมวเอาเป็นปิดนะครับพี่แมวจะจริงปกติพี่แมวจะเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่กดไวอยู่แล้วนะครับก็คือแบบตั้งปุ่มปืนใหญ่อ่ะเวลาเลือกปืนมันเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็รีโหลดด่วนเนี่ยเอ้ยรีโหลดด่วนเดี๋ยวพี่แมวก็เปิดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่แมวเล่นสกิลสับแม็กเร็วนะครับสำหรับเจ้าติกิชานะครับเพราะพี่แมวเป็นคนที่สับแป็กเร็วแล้วเวลาเล่นปืนรุ่นแรงประชิดคือแบบโอกาสที่จะชนะก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ AW พี่แมวก็ตั้งเฉพาะแค่ยิงค้างเพื่อคนสโคนะครับแล้วก็ควบคุมรถนะครับพี่แมวเอาเป็น2มือนะครับเพราะว่าขับมือเดียวไม่โอเคนะครับเทคนิคครับพี่แมวเอาเป็นแบบย่อนะครับก็คือเป็นการก็คือแสดงเวลาสำหรับเวลาวงบีบหรืออะไรมานะครับทุกคนนะก็สำหรับพุ่งพี่แมวกดเปิดนะครับแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ความเสียหายพี่แมวเอาเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ครับมันจะมีคลาสสิกมืดแล้วก็ไม่แสดงเลือดนะครับจริงๆพี่แมวว่าจะเอาเป็นไม่แสดงเลือดดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอัตโนมัติพี่แมวเก็บทุกอย่างเลยนะครับพี่แมวเอาเปิดหมดเลยนะก็เพราะว่าเวลาเราลงเก็บมาจากพื้นเนี่ยมันจะได้เก็บของทันศัตรูนะครับก็การตั้งค่าปุ่มนะครับพี่แมวก็จะมีหลากหลายนะทุกคนก็ดูทีละอย่างดีกว่านะครับดูอย่างที่แรกดีกว่านะครับเป็นสำหรับทางด้านของปุ่มปุ่มหลักๆ ก็คือเป็นปุ่มสำหรับโขบแล้วกันนะครับปุ่มซูมนะครับหรือเปิดกล้องนะครับก็เวลายิงพี่แมวจะตั้งปุ่มนี้นะครับพี่แมวจะตั้งตรงปุ่มกับปุ่มตรงข้ามกับปุ่มปืนนะครับเพราะเวลาเรายิงเนี่ยเราจะแต่มาถามว่ามีข้อเสียไหมมีนะครับเวลาเรายิงอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราควบคุมทางเดินไม่ได้ถูกไหมครับเวลาควบคุมคือเราต้องหามุมดีๆแล้วยิงครับมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับบางคนก็ตั้งสโคกตรงปุ่มยิงเนาะแต่พี่แมวมาตั้งตรงข้ามกันนะครับก็อยู่ตรงนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันพี่แมวก็ตั้งแบบไม่ได้ใหญ่มากนะโอเคครับสำหรับด้านปุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูทางด้านของนี่ครับผมด้านของการ
ปุ่มเดินเนี่ยพี่แมวปรับเกือบจะสุดเลยนะครับเพราะว่าพี่แมวเป็นคนที่ต้องตั้งค่าปุ่มใหญ่นะครับเพราะว่าหน้าจอพี่แมวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความกว้างนะครับพี่แมวก็ปรับตามถนัดความเป็นมือเพราะมือพี่แมวก็ไม่ได้ใหญ่หรอกพี่แมวรู้สึกว่าบางคนเนี่ยส่วนมากจะนิยมในการปรับปุ่มเล็กมากกว่านะครับแต่พี่แมวเป็นคนที่ชอบตั้งค่าปุ่มใหญ่นะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรแต่พี่แมวรู้สึกว่ามันถนัดนะครับสำหรับใครที่แบบว่ากดแบบปัญหาแบบกดไม่ติดหรือกลัวอะไรเงี้ยพี่แมวคิดว่าเราตั้งปุ่มใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วเราก็อาจจะลดเป็นความโปร่งใสนะครับเพราะจริงแบบว่าโปร่งใสเนี่ยจะดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องบังหน้าจอเยอะนะครับส่วนยาพี่แมวก็จะตั้งตรงนี้นะครับพี่แมวคิดว่ายาเนี่ยก็พี่แมวจะตั้งตรงปุ่มยิงเลยนะครับสมมติว่าเวลาเราโต้ครับสมมติเราปั๊มยาเราก็กดปั๊มปุ๊บพอคนมาเราก็สามารถกดปุ่มยิงตรงนี้ได้เลยนะครับต่อส่วนปุ่มยิงนะครับพี่แมวก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สับแบ็คเร็วเนี่ยพี่แมวก็จะไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะของกับที่เก็บปืนเห็นไหมทุกคนเห็นปืนนะครับอันนี้จะคือจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเลือกของเนี่ยเรามักจะกดผิดไปโดนปืนนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะพื้นที่เหลื่อมๆเนี่ยของเก็บของอ่ะนิดเดียวเองทุกคนนะครับส่วนระเบิดกับไอวอลหรืออะไรพี่แมววางไว้แถบข้างๆนะครับเวลาเราสับกับปืนหรือเวลาเราเรียกมาใช้เนี่ยมันจะกระทันหันเลยนะครับแต่ว่าเราถือไอวอลอยู่คนมาปุ๊บเราสามารถกดเป็นปืนได้เลยนะครับมันก็จะรวดเร็วทันใจนะครับก็ปุ่มนอนเนี่ยพี่แมวก็จะใช้ตรงนี้นะครับพี่แมวรู้สึกว่าไม่ค่อยได้นอนบ่อยนะครับก็จะใช้เป็นปุ่มพวกลุกนั่งนะครับแล้วก็ปุ่มกระโดดมากกว่านะครับแล้วพี่แมวเป็นคนที่รู้สึกว่า2ปุ่มเนี่ยก็จะประมาณก็จะปุ่มกระโดดเนี่ยจะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นปุ่มนั่งลองๆนะครับก็จะลองเล็กมานิดนึงนะครับส่วนปุ่มนอนนี่ก็เล็กกว่าเก่านะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสกิลเสริมนะครับก็คือพี่แมวก็จะมีบางช่วงที่พี่แมวเอาตัวนั่งของตัวดีเจมาเล่นนะครับเอาล็อกเลยครับเอามาใช้นะครับก็เอามาปรับตรงนี้นะครับถามว่าโอเคไหมโอเคนะเพราะว่าแต่ก่อนเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราต้องมีแบบจังหวะแบบกระโดดแล้วก็กดนะครับพี่แมวรู้สึกว่ากดตั้งตรงเนี้ยโอเคเหมือนกันนะทุกคนก็สำหรับปุ่มอื่นพี่แมวก็ตั้งไม่ได้เยอะนะครับก็ถามว่าตรงเนี้ยมีข้อเสียอะไรไหมเวลาพี่แมวเล่นในเกมเนี่ยจะมีข้อเสียก็ตรงที่ขับรถนะครับแค่ตรงปุ่มขับรถมันจะตรงกับตรงปุ่มไอวอลนะแล้วก็ส่วนกินหงกินเห็ดอันเนี้ยแล้วก็เก็บของเนี่ยก็จะมีแหว่งๆนิดนึงนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วแต่คนจะปรับนะจริงพี่แมวก็แบบคนแบบพี่แมวถามว่าตั้งค่าได้ไหมตั้งค่าได้นะครับก็ถ้าเราถนัดแต่พี่แมวคิดว่าถ้าจะแนะนำจริงๆเนี่ยควรพี่แมวจะแนะนำแค่ปุ่มแค่บางปุ่มนะครับเป็นปุ่มพวกเก็บปุ่มยาหรือปุ่มสับสะโขกนะครับตรงที่สับสะโขกนะครับบางคนอาจจะเอาปุ่มสับสะโขกเนี่ยไว้ตรงกับปุ่มยิงนะครับแต่บางคนอาจจะไว้ตรงข้ามนะครับก็จริงๆพี่แมวคิดว่ามันน่าอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็อยู่ที่น้องๆปรับนะครับต่างๆพี่แมวคิดว่าน่าจะปรับตรงนี้นะครับเนาะปรับตรงควบคุมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อให้เราตั้งค่าปุ่มแล้วนะครับแต่มันยังไม่โอเคบางคนก็เอาถนัดช่วยเองบางคนก็เอาควบคุมเองอาจจะเป็นการลากยิงเข้าหัวนะครับแน่นอนว่าเล่นแบบพี่แมวเนี่ยค่อนข้างที่จะลากเข้าหัวค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่แมวคิดว่าพี่แมวลากยากนะครับถ้าไม่ใช่ปืนลูดพี่แมวรู้สึกว่าลากไม่ไปเลยนะครับเพราะพี่แมวตั้งค่าปุ่มใหญ่ครับแต่ถ้าเรายิ่งตั้งค่าเนี่ยสมมติว่าเราออกไปสมมติพี่แมวตั้งค่าปุ่มเนี้ยให้มันเล็กลงใช่ไหมทุกคนโอกาสที่เราจะลากเข้าหัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่พี่แมวเลือกที่จะตั้งแบบใหญ่ๆนะครับเพราะพี่แมวคิดว่าพี่แมวเน้นแบบว่าชัวร์ดีกว่านะครับแต่พี่แมวรู้สึกว่าปืนลูดพี่แมวจะลากเข้าหัวลากเข้าหัวบ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปืนพวกสกาหรือพวกM4 อะไรนิ่งๆพี่แมวจะลากไม่ค่อยไปนะครับหรือว่าแบบนานๆทีติดอ่ะทุกคนนะครับก็อยู่ที่การตั้งค่าปุ่มยิงด้วยนะครับทุกคนนะครับการที่เราจะลากได้แล้วก็ต้องปั๊มตั้งปุ่มให้มันเล็กๆนะครับเหมาะเพราะถ้าเรายิ่งตั้งปุ่มเล็กนะครับองศาในการลากนะครับพื้นที่ในการลากเราก็จะสูงนะครับแต่ถ้าเราตั้งปุ่มใหญ่เนี่ยโอกาสพื้นที่ลากของเราในการเข้าหัวค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็อยู่ในการปรับหลายๆอย่างนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้นะครับต่างๆก็สามารถทักคำถามในเฟซได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เจอจริงๆคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย